ครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเชฟเทเบิลของเราวันนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านก็บอกว่าโอ้ชอบชอบบางท่านก็บอกไม่เอาไม่อยากดูเพราะเราไม่ได้กินนะแต่เราชิมด้วยกันนะครับเราจะบอกท่านผู้ชมว่ารสชาติไงบ้างเดี๋ยวผมก่อนจะชิมนะครับทวนเมนูวันนี้นิดนึงวันนี้เมนูของผมเป็นหน่อไม้อบชีสนะออกเป็นฟิวชั่นแบบท่านผู้ชมอีสานไทยแล้วก็ฝรั่ง อีสานไทยฝรั่งได้เลยส่วนเมนูนี้ของเชฟเป็นอะไรครับนาโปเลียนโทเมโต้กับชีสนาโปเลียนโทเมโต้กับชีสนะครับนะฮะซึ่งเป็นสลัดกับชีสสไตล์นาโปเลียนนั่นเองนี่เลยคอมเมนต์นะคะขนมผักกาดไม่ใช่เป็นโยกิโพเตโต้นะครับกับบอสซินี่มัชรูมก็เป็นอารมณ์ของอิตาเลียนกับเฟรนช์ซึ่งฟิวชั่นได้อย่างลงตัวมากๆนะครับเอาล่ะเราเริ่มจากไหนก่อนเชฟผมว่าสลัดก่อนมั้ยสลัดก่อนดีกว่ามั้ยนะสลัด first and then the second my this one the last one yes used to be main course yes need to be main course this one นะครับโอเคเชฟผมตัดเลยมั้ย yes you need to อันนี้ไม่ทานนะครับท่านผู้ชมฮะเอาออกก่อนโอ้โหท่านผู้ชมตัวข้างบนเนี่ยเป็นเจลลี่เจลลี่ของจะตัดต้องทาน you have to eat to get the right yes นะฮะโอ้โหทุกอย่าง you but the taste would be better ต้องทานเพราะว่าท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยจะเป็นเชฟคริสมะเขือเทศสดมะเขือเทศอบนะครับแล้วก็เป็นเจลลี่มะเขือเทศด้วยขออนุญาตแล้วนะคะเชิญครับเชิญครับอร่อยมากต้องบอกว่าอร่อยมากขนาดไม่ชอบทานชีสใช่ไหมไม่ค่อยชอบไม่ชอบทานชีสเลยค่ะแต่ไม่ได้มีอะไรกลิ่นอะไรเลยแต่มันจะมีความหอมแล้วก็ความมันหวานนุ่มมากท่านผู้ชมอร่อยมากครับนะฮะซึ่ง normally we can serve we can prepare andput in the freeze yes it's better when it's more cold because the flavor is ท่านผู้ชมผมบอกว่าถ้าเกิดจะทำแล้วแช่ตู้เย็นไว้นะแล้วมาเสิร์ฟเนี่ยจะอร่อยมากเชฟก็เห็นด้วยนะครับนะฮะตรงนี้ที่3เขาเอาล่ะเชฟเดี๋ยวผมขอให้เชฟตัดตรงนั้นแล้วกันอันนี้คือหน่อไม้อบชีสหน่อไม้อบชีสซึ่งผู้ชมผมชอบมากคือใบแมงลักใบแมงลักชอบไหมชอบไหมชอบค่ะThank you chef เรียบร้อยครับ Thank you ครับผมขอทานท่านผู้ชมครับ Very goodอร่อยผมไม่คอมเมนต์หรือว่าคือมันได้กลิ่นทั้งใบแมงลักทั้งกินแอนโชวีได้ครีมนะเต็มเลยน้องได้รสชาติเป็นไงบ้างคะฉันจะบอกว่าอร่อยมากอ่ะ ตอนแรกกลัวขมแต่ตอนนี้คือรสของความขมจากหน่อไม้นี่ไม่มีเลยมันกลมกล่อมอ่ะค่ะไอ้ดิ๊ก what do you think it's excellent the combination between a creamAnchovies and bamboo is excellent. เชฟเขาบอกเขาคอมเมนต์ให้ท่านผู้ชมฟังว่ามันเข้ากันได้ดีมากระหว่างครีมระหว่างหน่อไม้ระหว่างชีสแล้วก็แองโชวีท่านผู้ชมน่ากินมากเดี๋ยวตัวผมกลับไปชิมตัวนี้จานสุดท้ายแล้วล่ะจานสุดท้ายจะเป็นนางเอกหรือเปล่า So is it? ตัวเชฟนิดหนึ่งย้ำอีกทีตัวนี้เป็นโยกิโพเตโต้ซึ่งจะชิมกับบอชินี่มัชรูมนะครับและข้างบนจะมีร็อกเก็ตเล็กน้อยเชฟบางตรงนี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะเชฟผมให้เชฟเยอะหน่อยก็ได้โอเคครับเชฟนะเดี๋ยวให้
ผู้ชมนุ่มมากโยกินนุ่มมากแล้วได้กลิ่นของฟอชนี่มัชรูมแล้วมีความหวานของจูวิสคือน้ำซอสเนื้อด้วยนะครับอร่อยไหมอร่อยมากค่ะผมจะถามฝากเชฟน้องๆที่ดูรายการคนรักทำการอาหารนะครับว่า the most important for chef the most important for chef you need to have a real ingredient a good product mm-hmm. if and you cook simple mm-hmm. is easy that easy easy to do it and same you do on the Thai food and is easy to eat uh-huh. because you have a good product and ท่านผู้ชมผมถามเผื่อน้องๆเชฟแล้วก็เพื่อนเชฟทุกคนว่าเชฟระดับผู้บริหารหรือระดับท็อปเชฟอย่างนี้เนี่ยอะไรคือหัวใจสำคัญที่สุดของการทำอาหารเขาบอกว่าคืออินกริเดียนเครื่องปรุงนั่นเองถ้าเกิดเครื่องปรุงที่ดีแล้วนะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเครื่องปรุงที่ดีนะวันนี้มีเครื่องปรุงอย่างดีเลยน้องเบนซ์ทำก็ออกมาอร่อยอร่อยใช่ไหมครับอันนั้นสำคัญมากท่านผู้ชมเอาละถึงน้องเบนซ์บ้างตอนนี้เนี่ยเป็นที่ฮือฮามากสำหรับแฟชั่นถ่ายแฟชั่นเล่มล่าสุดตอนนี้ทำอะไรบ้างคะมีอะไรเข้ามาเยอะแยะก็มีแฟชั่นงานในวงการก็มีนิดๆหน่อยๆก็คือถ่ายรายการถ่ายละครสั้น เป็นแล้วก็เพิ่งจบไปก็คือเป็นรายการ The Adventure to Down Under ค่ะคือไปอยู่ที่ออสเตรเลียประมาณเกือบ2เดือนนะคะค่ะอ๋อที่ได้ข่าวแว่วๆไปคราวไปที่อยู่ซิดนีย์แล้วไปในทีมแอดเวนเจอร์ใช่ค่ะคือไปทั่วออสเตรเลียเลยค่ะไปทุกเมืองของออสเตรเลียค่ะถามนิดนึงไปออสเตรเลียเกือบ2เดือนเนี่ยชอบอะไรมากที่สุดที่นั่นชอบอะไรชอบอะไรของที่นั่นเหรอคะชอบที่ประทับใจอ่ะที่ประทับใจสิ่งแวดล้อมของเขาอะค่ะก็คือว่าเขาจะมีความเป็นธรรมชาติและอนุรักษ์ธรรมชาติของเขาเอาไว้ไม่ให้ทำลายโดยเฉพาะแบบแล้วไประยะเวลานั้นเนี่ยได้ไปทานอาหารเยอะแยะแน่นอนเยอะแยะเลยนะแล้วคอมเมนต์นิดนึงว่าไปประทับใจอาหารที่ไหนอะไรมากที่สุดในออสเตรเลียประทับใจอะไรอะคะประทับใจเป็นคนไม่ทานเนื้อค่ะแต่ไปที่นู่นเนี่ยจะต้องทานเนื้อเพราะเนื้อเขานุ่มและอร่อยมากเอาล่ะสรุปส่งท้ายเนี่ยตอนนี้นอกจากถ่ายด้านการบันเทิงแล้วมีละครมีถ่ายแบบอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้มีธุรกิจอะไรไหมที่เข้ามาก็ตอนนี้เหรอคะก็กำลังจะเปิดร้านจิวเวลรี่กับแฟนร้านจิวเวลรี่ใช่ท่านผู้ชมตอนนี้ยิ่งทองขึ้นด้วยทองขึ้นโอ้ยิ่งรีบเปิดยิ่งไม่เป็นร้านจิวเวลรี่เป็นร้านเพชรร้านเพชรเหรอใช่มีหน้าเห็นแวบๆดูมือหน่อยดูมือขอดูมือหน่อยโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมยังไม่เห็นเลยนะคะนิดหน่อยเนี่ยเปิดที่ไหนคะเปิดที่ไหนเปิดที่โคราชค่ะเปิดที่โคราชอ้าวไปทำอะไรที่โคราชแตงโมโคราชโอ้ท่านผู้ชมตายเลยโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้สนุกสนานมากแล้วก็เดี๋ยวเลยมาชิมกันต่อนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งเชฟและน้องเบนด้วยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก thank you Maxi Buku นะครับครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับติดตามดูรายการและดูไม่ทันว่าเฮ้ยทำยังไงมีสูตรอะไรบ้างใส่อะไรบ้างนะครับหรืออยากจะดูย้อนหลังนะครับเข้ามาดูที่ foodplanettv.com ได้นะครับหรือจะติดชมรายการแนะนำรายการอยากได้เซเลบคนไหนหรืออยากเข้ามาร่วมรายการก็แล้วแต่นะครับติดต่อเรามาได้ที่foodplanettv.com ได้เลยครับชมครับวันนี้รายการ Chef Table ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็แขกทั้งสองท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่นะครับวันนี้สวัสดีครับ Chef Thank you You're welcome Maxi